สบายดีปัจจุบันนี้เนาะเอาหู้เนาะหลายๆเรื่องเนาะเรื่องการข่าวต่างๆจาก Facebook จากโทรภาพอย่างต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นมีทั้งข่าวดีข่าวปลอมข่าวหายเนาะเพราะฉะนั้นนี่เขาจึงมาเฮียนเกี่ยวกับข่าวเนาะข่าวต่างๆเนาะรายการข่าวต่างๆว่ามีข่าวอย่างไหนเนาะในภาษาจีนว่าจังไหนเนาะเอามาเริ่มกันเลยเนาะซินหวนซินเหมือนแมนข่าวเนาะก็คือเรื่องข่าวต่างๆเนาะข่าวซินเหมือนคำว่าซินตัวนี้ก็แมนใหม่เนาะเหมือนตัวนี้แมนมันซินคันเวิร์นในแปลตัวเดียวก็คือกินการดมกินเนาะอันนี้คันแปลนำการซินเหมือนแปลว่าข่าวเนาะข่าวใหม่ๆต่างๆเนาะเอามาเบิ่งซินเหมือนมียังแน่เนาะข่าวกีฬาสมมุติเฮาว่าค่อยกําลังเบิ่งข่าวกีฬาอยู่ภาษาจีนนะเฮาสิว่าจังได๋เนาะคําว่ากีฬาเนาะทียูแปลว่ากีฬาซินเหวินแปลว่าข่าวเพราะฉะนั้นทียูซินเหวินก็แปลว่าข่าวกีฬาเนาะสมมุติว่าเฮากําลังเบิ่งข่าวกีฬาอยู่เฮาสิว่าจังได๋我正在看体育新闻จังไว้เนาะ我正在看แปลว่าค่อยกําลังเบิ่งทีวีสินวันก็แปลข่าวกีฬาเนาะข่าวกีฬาโอเคเนาะโอเคไปการรายงานข่าวเนาะความหมายการรายงานข่าวว่าเขารายงานข่าวจังไดสมมุติเขาจะบอกเขากำลังรายงานข่าวบ่อย่างเนาะเอาไปเนาะสินวันสินวันเป็นข่าวเป้าเก้าเป้าเก่าก็คือเฮายืนแล้วจับไมค์รายงานจังซี่อันนั้นเราก็ว่าซินเวินเป้าเก่าแปลว่าการรายงานข่าวหรือว่ารายงานข่าวเนาะเขายืนรายงานข่าวอยู่เขายืนอยู่อันนั้นแหละซินเวินเป้าเก่าเนาะซินเวินเป้าเก่าโอเคเนาะต่อไปข่าวการเมืองเนาะถ้าเป็นข่าวการเมืองภาษาจีนว่าจังไดเนาะข่าวเกี่ยวกับการเมืองต่างๆเนาะเอาอาจจะฮู้เป็นภาษาลาวเป็นภาษาไทยแต่เฮาบ่ฮู้เป็นภาษาจีนว่าจังไดเนาะเพราะฉะนั้นจังจื้อคําว่าจังจื้อแปลว่าการเมืองนั่นเองเนาะซินเหวินจังจื้อซินเหวินก็แปลว่าข่าวการเมืองหรือว่าข่าวทางด้านการเมืองเนาะข่าวทางด้านการเมืองก็คือการเมืองประเทศนี้ประเทศนั้นเป็นจังไดอันนั้นแหละจังจื้อซินเหวินเนาะชื่อไว้เนาะข่าวทางด้านการเมืองต่อไปเนาะมีข่าวยังอีกเนาะข่าวต่างประเทศคือข้าพเจ้าส่วนหลายมักเบิ่งข่าวต่างประเทศโคตรมักเลยเนาะส่วนหลายมันจะเบิ่งแต่ข่าวต่างประเทศเนาะข่าวต่างประเทศภาษาจีนว่าอย่างไรเนาะกัวไหว้คําว่ากัวมันประเทศไหว้มันข้างนอกก็คือหมายว่ากัวไหว้มันนอกประเทศนอกประเทศนั่นเองเนาะกัวไหว้นอกประเทศหรือว่าต่างประเทศอันเดียวกันเนาะซินเหวินข่าวเนาะกัวไหว้ซินเหวินก็แปลว่าข่าวต่างประเทศหรือว่าข่าวจากนอกประเทศก็คือเฮาประเทศลาวเนาะข่าวจากประเทศไทยบอกข่าวจากประเทศเวียดนามข่าวจากประเทศจีนอันนั้นแหละข่าวนอกประเทศหรือว่าข่าวต่างประเทศแปลง่ายๆเนาะโอเคเนาะเข้าใจง่ายๆก็คือข่าวจากต่างประเทศนั่นเองต่อไปวันนี้ข่าวภายในประเทศเมื่อกี้นี่ข่าวนอกประเทศวันนี้ข่าวภายในประเทศเนาะมันต่างกันใดเนาะภาษาจีนว่าจังไดเนาะข่าวภายในประเทศกัวมันประเทศนี่เป็นวันไหนเพราะฉะนั้นกัวนี่มันภายในประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศเนาะซินเหวินข่าวก็คือข่าวอยู่ในประเทศบ่ได้ว่าเป็นข่าวนอกเนาะเป็นข่าวทั้งในอันนั้นเนาะกัวเน่ซินเหวินกัวเน่ซินเหวินแปลว่าข่าวภายในประเทศหรือข่าวภายในประเทศโอเคต่อไปข่าวสังคมเนาะข่าวเศรษฐกิจมันมีข่าวเศรษฐกิจสังคมอันนี้ข่าวสังคมละสมมุติข่าวสังคมก็คือสังคมเฮาปัจจุบันนี้เป็นจังได๋สังคมวุ่นวายบ่มีความสุขสงบสุขบ่การพัฒนาดีบ่นี่แหละข่าวสังคมเนาะภาษาจีนว่าเชื่อหุ่ยคำว่าเชื่อหุ่ยสังคมทางด้านสังคมเชื่อหุ่ย
新闻新闻社会新闻ก็แปลว่าข่าวสังคมข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสังคมปัจจุบันนี้ต่างๆนะ新闻社会新闻โอเคต่อไปมีข่าวยังอีกเนาะข่าวทางด้านเศรษฐกิจเนาะข่าวด้านเศรษฐกิจสมมุติเฮาฮู้อยากฮู้ข่าวทางด้านเศรษฐกิจสังคมเฮาต้องเอามาใส่น้ำกันเนาะ社会经济新闻ต่อน้ำกันเลยเป็นข่าวเศรษฐกิจสังคมเนาะนี่มาเรียนจิงจี้จิงจี้มันอย่างเศรษฐกิจสินเวินเป็นข่าวเนาะจิงจี้สินเวินจิงจี้สินเวินแปลว่าข่าวเศรษฐกิจถ้าเขาอยากว่าคืออาจารย์ว่าเมื่อกี้นี้เนาะข่าวเศรษฐกิจสังคมเขาจะว่าไงเขาต้องว่าว่าจิงจี้社会新闻จิงจี้ก่อนเนาะแล้วก็社会แล้วก็จิงมันสินเวินแปลว่าข่าวเศรษฐกิจสังคมหรือว่าข่าวทางด้านเศรษฐกิจสังคมโอเคเนาะต่อไปข่าววัฒนธรรมวัฒนธรรมตัวนี้สระอาเนาะข่าววัฒนธรรมคำว่าวัฒนธรรมภาษาจีนว่าว่าวนหัววนหัววนหัวเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมลาววัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมประเทศอื่นๆต่างๆเนาะหรือวัฒนธรรมของชนเผ่าใดชนเผ่าหนึ่งนั่นแหละข่าววัฒนธรรมภาษาจีนว่าวนหัวสินเวินวนหัวสินเวินแปลว่าข่าววัฒนธรรมซึ่งจะเป็นข่าววัฒนธรรมทั่วๆไปนะไม่ได้ระบุว่าวัฒนธรรมประเทศนี้วัฒนธรรมประเทศนั้นไม่ได้ระบุอยู่ที่นี่เนาะเป็นวัฒนธรรมทั่วๆไปเนาะทั่วๆไปโอเคออกมาอย่างนี้ต่อไปข่าวพยากรณ์อากาศกาดเตัวนี้อากาศสระอะไรก็ตัวโดแต่มันบักข่าวพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศภาษาจีนว่าเทียนชี่เทียนชี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศอากาศหนาวอากาศร้อนอากาศแดดอากาศหิมะตกบ่ในใดใดกระยาเนาะอันนั้นพยากรณ์อากาศแห้งแล้งบ่เนาะให้ฮู้คำว่าพยากรณ์อากาศภาษาจีนว่าเทียนชี่เนาะเทียนชี่มันมีข่าวสินเวินเทียนชี่สินเวินก็แปลว่าข่าวพยากรณ์อากาศเนาะส่วนหลายมันเบิ่งเรื่องฝนฟ้าอากาศต่างๆเนาะมื้อนี้ฝนสิตกบ่มื้ออื่นฝนสิมาบ่พายุสิมานี่แหละข่าวทรัพยากรข่าวพยากรณ์อากาศเนาะต่อไปข่าวภัยพิบัติภัยพิบัติก็คือเกิดภัยแห้งแล้งบ่เกิดน้ำท่วมบ่อันนี้แหละภัยพิบัติเนาะเกิดฝนตกหนักบ่อันนี้ภัยพิบัติมันละเนาะจ่ายน่านชื่อไว้เนาะจ่ายน่านแม่ว่าภัยพิบัติเนาะจ่ายน่านสินเวินสินเวินมันข่าวเนาะจ่ายน่านสินเวินก็แปลว่าข่าวภัยพิบัติภัยพิบัติทางธรรมศาสตร์บ่ภัยพิบัติที่คนสร้างขึ้นมาบ่หรือว่าผลกระทบจากอันใดอันหนึ่งเนาะเช่นว่าการปล่อยมลพิษหลายบ่การเกิดพายุบ่การระเบิดของภูเขาไฟต่างๆในภัยพิบัติหมดเนาะจ่ายน่านสินเวินโอเคเนาะจ่ายน่านสินเวินต่อไปข่าวบันเทิงแน่นอนเนาะมันก็ต้องมีทั้งข่าวบันเทิงข่าวบันเทิงมันเว้าถึงว่าเป็นเรื่องที่ม่วนซื่นข่าวบันเทิงเป็นเรื่องตลกอะไรต่างๆในข่าวบันเทิงเนาะม่วนซื่นซาจีนว่าอยู่เรื่อยู่เรื่อสินเวินคำว่าอยู่เรื่อแปลว่าบันเทิงหรือว่าความม่วนซื่นนั่นเองเนาะสินเวินก็แปลว่าข่าวอยู่เรื่อสินเวินก็แปลว่าข่าวบันเทิงเนาะข่าวความม่วนความซื่นที่ว่าง่ายๆเนาะโอเคเนาะต่อไปข่าวออนไลน์เนาะปัจจุบันนี้ส่วนหลายแม่นพวกเขารับข่าวจากออนไลน์หลายที่สุดโดยเฉพาะในอินเทอร์เน็ตคือจาก Facebook จาก Instagram ต่างๆเนาะอันนี้แหละข่าวออนไลน์เนาะภาษาจีนว่าหวังสร้างสินเวินเนาะหวังสร้างสินเวินซึ่งการแพร่หลายอีหลีเนาะข่าวจากออนไลน์นี่เนาะเฮ็ดให้คนติดตามฮู้ไวทันใจอีกเกิดเรื่องอยู่ใส่ปึ๊บบ่ฮอดนาทีพุ่นไปฮอดพุ่นล่ะอันนั้นแหละความมันไวเนาะหวังสร้างสินเวินแปลว่าข่าวออนไลน์เนาะข
ข่าวออนไลน์ก็หลายๆข่าวแหละทั้งข่าวดีข่าวร้ายต่างๆมีหมดเนาะโอเคเนาะโอเคเนาะเบิ่งต่อไปข่าวซุบซิบดาราเคยได้ยินบ่ข่าวเกี่ยวกับดาราเนาะซุบซิบเรื่องดาราเนาะดารานี้เป็นแนวนี้ดาราคนนั้นเป็นแนวนั้นนั่นแหละข่าวซุบซิบดาราเนาะภาษาจีนเนาะป่ากั่วสินเหวินป่ากั่วสินเหวินป่ากั่วสินเหวินแปลว่าข่าวซุบซิบเรื่องดาราเนาะส่วนใหญ่จะบอกเรื่องเกี่ยวกับข่าวของดาราเนาะอันนี้ก็เป็นอีกวิดีโอหนึ่งเนาะที่สะสมเกี่ยวกับเรื่องข่าวต่างๆเนาะที่ให้หูเนาะเป็นบทเรียนให้ทุกๆคนเนาะเรียนรู้ไปเพื่ออย่างเพื่อให้ตนเองเห็นเลยให้มันจื้อเนาะให้มันรู้แม่นอีกถ้าเป็นข่าวข่าวเรื่องอย่างแท้เนาะขอขอบใจ